สวัสดีครับช่องคนริมคุงนะครับวันนี้ไม่ได้พับนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆพับไว้เยอะเลยนะครับถุงนะครับผมเราพับเพื่อจะเป็นถุงที่ตั้งได้นะครับนะครับเพื่อนดูเลยทีนี้เราก็จะปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้นะครับอันนี้คือตัวที่กำลังปั๊บนะครับนี่นะครับอันนี้ใช้กระดาษแข็งรองครับถุงแก้วนะครับเพื่อนๆรีวิวถุงแก้วนะครับขนาด 6x9 นะครับถุง OPP นะครับ50มิก1กิโลกรัมขนาด 6x9 นะครับถุงแก้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงแข็งนะครับเอาไปพับเพื่อจะตั้งเป็นขนมที่ตั้งได้นะครับผมนะครับนะครับขนาด 6x9 นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแอดมินมีขายนะครับอันนี้แอดมินพับไว้แล้วก็จะปั๊มนะครับเตรียมที่จะกรอกขนมนะครับผมนะครับก็ทำแบบนี้นะครับทุกวันนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ตายางนะครับที่เราจะปั๊มนะครับอันนี้สีน้ำเงินนะครับสีแดงนะครับผมมีขายนะครับแต่เพื่อนๆนะครับมีขายนะครับแนะนำใต้คอมเมนต์นะครับจะมีมันมีอยู่3สีนะครับเพื่อนๆมีสีดำสีแดงสีน้ำเงินนะครับผมใช้สีน้ำเงินนะครับเป็นหลักเพราะว่าแต่ถ้าเป็นชนิดที่ไม่ใส่น้ำตาลมันจะปั๊มสีแดงนะครับส่วนสีดำไม่ได้เอามานะครับตัวนี้เป็นเบอร์เล็กปั๊มไว้5x8อันนี้ใส่กล้วยเบรกแตกนะครับรุ่นเล็กนะครับผมใส่กล้วยเบรกแตกนะครับตัวนี้อันนี้เราปั๊มแล้วนะครับมันหมึกมันจางส่วนตัวนี้6x9นะครับใส่กล้วยฉาบกล้วยกรอบนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นใหญ่นะครับผมแต่ราคา10 บาทเหมือนกันนะครับแอดมินทำ10 บาทนะครับเพราะว่าส่งตามร้านค้าตามชุมชนในหมู่บ้านนะครับไม่ได้ขึ้นร้านกาแฟร้านหรูนะครับแต่ถ้าจะขึ้นร้านแพ็คตามแพ็กเกจที่จะทำถุงกระดาษถุงซิปแอดมินก็ทำนะครับผมนะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้ลงไว้เดี๋ยวผมจะวางภาพถ่ายให้เพื่อนๆเห็นต่อจากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสามารถชมจนจบได้เลยนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับแต่ก็ไม่ได้ลดปริมาณของสินค้าลงนะครับก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าทำ20 บาทใหญ่หน่อยก็35นะครับผม3 ถุง 100นะครับส่วนถ้าเป็นถุงแก้วถุงใสเนี่ยทำ10 บาทนะครับเพราะว่าเราไม่หนักต้นทุนนะครับเป็นต้นทุนที่เราเอาถุงมาพับเองนะครับมันก็เลยสามารถที่จะทำขนมในราคาถูกได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมนะครับเข้าไปกดชมสินค้าที่แอดมินได้วางไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงแก้ไม่ว่าจะเป็นหมึกนะครับผมตลับหมึกเป็นหมึกกันน้ำนะครับแล้วก็ทักแอดมาที่ไลน์ได้ถ้าสนใจที่จะอยากได้ถุงแก้วโดยตรงนะครับเจ้าของช่องก็จะส่งไปให้เลยนะครับผมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับทักเข้ามาสอบถามได้ครับนี่เราก็ปั๊มเมื่อกี้นี่นะครับพอดีมันไม่มีขากล้องนะครับก็เลยปั๊มเสร็จก็เราค่อยมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับนะครับตายางก็เก่าแล้วล่ะครับมันเบอร์แล้วจะได้ทำใหม่อยู่นะครับครับนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเนี่ยพร้อมที่จะกรอกขนมได้แล้วนะครับมีก้นตั้งเรียบร้อยนะครับมันเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ซีนนะครับผมมีเครื่องซีนนะครับปิดอากาศนะครับปิดอากาศ
ไม่ให้อากาศเข้าออกนะครับมันก็เป็นการรักษาอุณหภูมินะครับทำให้กล้วยมีความกรอบแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับอยู่ได้เกือบเดือนนะครับผมอันนี้คือไม่มีสารกันบูดนะครับขนมเราทำสดนะครับจริงๆแล้วเราส่งไปแล้วไม่เกินอาทิตย์ก็หมดนะครับทุกที่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ